สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านเข้าไปจับปลาหลังเขื่อนอุบลรัตน์ปิดประตูระบายน้ำเมื่อวันที่9ตุลาคมเขื่อนอุบลรัตน์ปิดประตูเพื่อลดปริมาณน้ำในแม่น้ำพองหลังจากมวลน้ำปริมาณมหาศาลจากจังหวัดชัยภูมิไหลมาตามแม่น้ำชีเข้าท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจนกว่ามวลน้ำในแม่น้ำชีจะไหลผ่านซึ่งหลังจากบานประตูปิดลงชาวบ้านนับพันต่างนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ลงไปจับปลาหลังเขื่อนส่วนปลาที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลากดคังและปลาเทโพที่มีขนาดน้ำหนัก10กิโลกรัมขึ้นไปปลากดคังที่ขายได้ในราคากิโลกรัมละ200บาทและมีร้านอาหารมาคอยรับซื้อถึงที่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ